นับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่ง 100% อันดับ1ของคนกรุงเทพก็ถ้าพูดถึงอาสยามนะครับตอนนี้ก็เบื้องต้นเนี่ยทีมเพลงได้ยุบลงประมาณสักปีกว่าแล้วครับณปัจจุบันนี้โดยเจ้าเขาเรียกบอสใหญ่เจ้านายของพวกเราก็ตามออกมาด้วยความที่บริษัทก็นโยบายนะครับเราก็ตอบรับนโยบายของบริษัทว่าเขาจะให้มีการลงทุนกันเองอะไรกันเองบ้างซึ่งศิลปินบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่นะครับก็มีน้องๆหลายคนมาปรึกษานะครับตัวผมเองก็เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าการตัดสินใจของแต่ละคนนโยบายก็ต้องเป็นนโยบายนะครับเพราะว่าบริษัทเราบริษัท RS หรือว่าอาสยามเนี่ยก็จะทำหลายอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางทีวีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของละครอะไรเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นในเรื่องของเพลงนี่ก็อาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ลดลงนะครับดังนั้นผมและทีมงานแล้วก็เพื่อนๆ เองที่เป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นครูเพลงเป็นนักแต่งเพลงนักทำดนตรีก็ออกมานะครับออกมาทำเป็นอิสระนะครับในเรื่องนี้เรื่องการทำเพลงเนี่ยเป็นอิสระณปัจจุบันนี้อิสระครับแต่ส่วนความเป็นศิลปินนี่สำหรับตัวผมเองหนูมิเตอร์นี่ยังอยู่ประมาณสักปีเศษๆนะครับปีกว่าๆก็จะหมดสัญญาแล้วนะครับแล้วคือตอนนี้ก็รับทำเพลงให้ทุกสังกัดได้หมดตอนนี้ก็ทำอยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ออกตัวไม่ได้ไปโปรโมทกับเขาแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าน้องๆเอาไปพูดถึงว่าผมดูแลให้ผมเขียนเพลงให้ทำดนตรีให้แต่งเพลงให้แค่นั้นแล้วก็ไปถามน้องๆหลายคนในวงการที่ออกผลงานมามีผลงานณขณะนี้มีหลายเพลงอยู่เหมือนกันที่ผมแต่งให้ครับจะมีซิงเกิลใหม่ให้ได้ฟังอีกไหมคะภายใต้อาสยามหรือว่าต้องรอให้หมดสัญญาก่อนถึงจะมีถ้าเป็นซิงเกิลในช่วงระยะเวลาสัญญาหรืออีกปีกว่าเนี่ยก็ไม่แน่ว่านโยบายของบริษัทจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับถ้านโยบายเปลี่ยนแปลงว่าให้ศิลปินหรือว่าให้คนที่สามารถทำเพลงเองได้ทำเพลงลงสื่อหรือว่าลงโซเชียลเองก็จะมีเพลงให้ฟังครับพี่หนูคิดแบบจะออกมาแบบว่าตั้งเป็นค่ายเองเลยไหมทำเองเลยอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเป็นค่ายเองเลยไหมคงจะไม่ทำเป็นค่ายหรอกณปัจจุบันเนี่ยเราจะทำเป็นเคสเป็นจ็อบหรือว่าเป็นงานเป็นชิ้นไปนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆคนน้องๆหลายคนที่ออกมาทำเองลงทุนกันเองโปรโมทกันเองนะครับก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้ผมว่าถ้าใครมีความสามารถจริงๆหรือในวงการเราเรียกกันว่าตัวจริงนะครับตัวจริงรับรองว่าแฟนเพลงจะให้การต้อนรับอย่างแน่นอนครับ